มามามาวันนี้เช้าวันที่3กรกฎาคมนะครับดูในส่วนของเริ่มที่ทองคำก่อนเลยนะทองคำเมื่อวานราคาทำทรงแปลกๆนะฮะพยายามจะลงแล้วก็เหมือนจะกลับตัวขึ้นไม่มีทางชัดเจนคำถามวันนี้คือจะเป็นยังไงผมมองว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้ด้ยจากการที่แท่งเมื่อวานเนี่ยมันปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับแท่งเมื่อวานไปไปแท่งสีแดงยังไม่พอยังมีการปิดเหนือแนวต้านข้างบนตรงนี้ด้วยนะ ตรงนี้มันมีแนวต้านอยู่เพราะนั้นเราสูงให้ดูน,นะราคาเนี่ยมันเปิดเหนือแนวต้านข้นางบนตรงนี้ที่มันเคยทําเพราะนั้นนี่คือการบอกว่าราคาจะมีการกลับตัวขึ้นได้แล้วก็รีเจ็ครีเจ็คจากโซนเดิมหลายรอบนะครับราคาไม่สามารถทาหายขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นบายนะสิ่งที่ต้องรอก่อนเลยคือต้องรอให้ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาก่อนในสงไทม์เฟรมเดลี่เมื่อมันกลับตัวลงมาได้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อคือมันอาจจะมีโอกาส กลับตัวลงมาแล้วดีดขึ้นมาทะูได้ข้างบนพวกนี้ถึงจะขึ้นได้นะครับจุดเดียวนะที่ผมจะเล่นบายเลยนี่คือจุดเดียวที่ผมจะเล่นบายก็เลยคือเหนือแนวต้านทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีเหลืองก่อนนะครับที่ราคา2 3, 4สย์แล้วกันเนาะตีไปนะครับนี่คือจุดที่เข้าบายได้เหมาะสมที่สุดนะครับจุดนี้เลยเพราะนั้นเราสามารถที่จะตั้งบายสต็อปไว้เหนือโซนนี้ได้แต่ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันกลับลงมาทำไซด์ก่อนเพราะนั้นเช้านี้นะครับ ทั้งเช้าเราอาจจะหาจังหวะเซลล์ไปก่อนก็ได้ในช่วงของช่วงเช้านะครับคาถามคือเซลล์จังหวะไหนดีผมมองว่าอาจจะรอให้ราคาเนี่ยมันมาทําแนวต้านข้างบนนี้ที่2 3 3 4อีกรอบหนึ่งเราค่อยหาจังหวะเซลลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นประมาณนี้นะครับหาจังหวะ เซล์เอานะครับนี่คือจังหวะที่ผมว่าเราน่าจะเล่นได้เอ๊ะทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะผมน่าจะใช้ผิดอ่าโอเคเส้นนี้เนี่ยตรงนี้ผมว่าเราหาจังหวะเซล์ได้แต่ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันทำแนวต้านก่อนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวแปะไว้ด้วยเนาะว่ารอราคาทำแนวต้านก่อนนะครับรอราคาทำแนวต้านตรงนี้ที่โซนนี้นะถึงจะหาจังหวะเซล์ได้เพราะนั้นภาพที่ต้องการเนี่ยคือให้มันขึ้นมาแตะทำแนวต้าน แล้ววิ่งลงนะครับเราสามารถเล่นได้จังหวะนี้เลยเป้าหมาย TP ก็อยู่แค่ข้างล่างนี้นะ2 3 2 0ประมาณโซนนี้นะครับนี่คือเป้าหมาย TP ของจังหวะเซลล์ของจังหวะเซลล์ที่ถามว่าถ้าเกิดมันทะลุขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับเราจะเล่นยังไงดีผมมองว่าก็คงหลุดไปายาวๆแล้วแต่เราอาจจะยังไม่ต้องมองเล่นผมว่าเรามองเล่นเซลล์ไปก่อนนะครับ เซลล์ตรงนี้เซลล์อยู่ข้างบนนี้ก็ได้นะนี้ประมาณนี้ TP ข้างล่างก็ได้นะครับ1ต่อ2 r i s ร r สต์รีบอร์ดน่าจะเล่นได้ท่านี้นะของทีเจกันมากนะครับลมงรู้ท่าเฟรมเด็กก่อนของทีเจผมว่าน่าจะคงจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแหละมันเกินเยียวยาแล้วนะครับก็คงขึ้นต่อยาวๆนะครับ30นาที1ินาทีทุกท่าเฟรมเนี่ยดูทรงขึ้นต่อหมดเลยนะผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้ขึ้นถึงไหนอันนี้ผมไม่ทราบแล้วคงจะเป็น2 1 0หนยเลยไหมที่เราคุยกันข้างบนนู่นเลยก็ น่าจะเป็นไปได้มั้งดูซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับณปัจจุบันตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปซ้ายมือ1ชั่วโมงไม่มีให้เห็นด้วยนะถ้าเกิด4ีชั่วโมงลหละเราสามารถดูได้ไม่ได้เพราะนั้นเหลือแค่ทำเฟรมเดลี่แหละทำเฟรมเดตอนนี้ถ้ามันจะขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกประมาณตรงนี้นะครับ205นะครับตรงนี้น่าจะหาจังหวะบ่ายขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นผมว่าจุดนี้เช้านี้นะเราบ่ายได้เลยยาวแล้วก็ ถือไปนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากราคาจะทําอะไรก็เรื่องของมันเนาะ SL ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดเราจะเล่นบายตรงนี้นะผมว่าก็ประมาณแนวรับนี้สามารถเล่นได้นะครับทีพีข้างบนนู้นเลย2 0 5 8 3น่น่าจะหวังให้มันวิ่งขึ้นไปถึงได้นะครับดูจาก4ี่ชั่วโมงดูจากทุกไทม์เฟรมเนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดราคามีการกลับตวลงมาก็นั่นแหละคือถ้าจะเล่นอนะ่ะถ้าเล่นบายเนี่ยผมว่าประมาณนี้ไม่น่าเกียดน,นะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดเดี๋ยวนี้ครับผมสวัสดีครับ